านผู้ชมที่เคารพครับก็มาถึงมวยรอบเงินล้านแห่งยุคนะครับมวยรอบมิซูบิชิแอล200สตราด้าพาโลกครั้งที่2ฝ่ายแดงคือศักดิ์อุบลพอเมืองอุบลและฝ่ายน้ำเงินคือรุ่งชัยเกียรติประมุขนะครับซึ่งนักมวยทั้งคู่ก็ผ่านการแข่งขันในรอบนี้มาคนละครั้งแล้วคราวนี้ก็หากแพ้มีสิทธิ์ตกรอบทันทีนะครับศักดิ์อุบลพอเมืองอุบลฝ่ายแดงกับรุ่งชัยเกียรติประมุขฝ่ายน้ำเงินรถกระบะสายเลือดไทยรถกระบะมิซูบิชิ L 200สตาร์ด้าเพื่อเป็นเกียรติแก่นักมวยผู้เข้าแข่งขันมวยรอบมิซูบิชิ L 200สตาร์ด้าพาโลกขอเชิญผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท FMC สิทธิผลจำกัดคุณสมชายนันทะชลกรกิจขึ้นมอบพวงมาลัยด้วยครับครับขณะนี้ผู้แทนจากบริษัท MMC สิทธิผลจำกัดคุณสมชายนันทะชลกรกิจซึ่งท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับศักดิ์อุบลพอเมืองอุบลและรุ่งชัยเกียรติประมุขท่านผู้ชมที่เคารพครับรถกระบะสายเลือดไทยรถกระบะมิซูบิชิ L 200สตราด้าซึ่งถือว่าเป็นรุ่นส่งออกนะครับขอขอบพระคุณดร.วัชระพันธเชษฐ์แห่ง MMC สิทธิผลที่ทำให้139ประเทศทั่วโลกรู้จักฝีมือคนไทยเปิดประตูต้อนรับรถกระบะมิซูบิชิ L 200สตราด้านับเป็นรุ่นส่งออกที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักฝีมือคนไทยมวยรอบมิซูบิชิ L 200สตราด้าพาโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นนัดที่2ของนักมวยทั้งคู่นะครับนักมวยฝ่ายแดงที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับศักดิ์อุบลพอเมืองอุบลเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชกมวยมาแล้ว75ครั้งเป็นบุตรของนายบุญเลี้ยงนางนิตาสุภาวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร 1,700,000 คนมีผู้แทนราษฎรได้9คนนะครับอำเภอเขตอำเภอเมืองนี้มีผู้แทนราษฎร3คนก็คือนายสุรศักดิ์เทียนประเสริฐสสธรรมรงค์ไทยมงคลและสสเกรียงกันตินันส่วนทางด้านรุ่งชัยเกียรติประมุขเกิดที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีชกมวยมาแล้ว52ครั้งเป็นบุตรของนายทองหล่อนางสวงวงประเทศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ศรีมหาโพธิ์นี้มีผู้แทนราษฎร3คนคือสสสุนทรวิลาวันสสบุญเรืองสมใจและสสสมานอุ้มพันธ์กาญจนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มขอขอบพระคุณเครื่องดื่มช้างทองร่วมฉลองชัยนะครับขอบพระคุณรีเกนซี่ดันดีไทยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบาม่าฟรีสเอ็กซ์ตร้ากาแฟวิสกี้ฮันเตอร์น้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายกระบะมิซูบิชิ L 200สตาร์ด้าซิงเกิลแคปและรถบรรทุกมิซูบิชิฟูโซ่แฮมเดอร์แถมแอร์ทันทีนะครับขอบพระคุณ13เหรียญพาวเวอร์ถนนรัชดาที่กรุณาให้การสนับสนุนครับมาดูยกที่1ของมวยรอบมิซูบิชิ L 200สตาร์ด้าพาโลกเมื่อสักครู่นี้คุณสมชายมันรัชดากรกิจซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาวนะครับก็ได้ขึ้นท้องพวงมาลัยไปแล้วมาดูว่าฝ่ายแดงคือศักดิ์อุบลนักมวยรุ่งชัยนะครับแม่ปราจีนบุรีนี่นานๆจะมีมวยดีๆสักตัวนึงอยู่ที่ศรีมหาโพธิ์นะครับทางรุ่งชัยนี่ฝ่ายแดงศักดิ์อุบลนี่เป็นเมืองมวยอยู่แล้วอุบลราชธานีนี่ไม่ต้องห่วงหลายคนนะครับอย่างโอโรโน่อย่างนี้เมื่อคืนก็กลับมาชกได้งดงามมากเลยทีเดียวหายไปตั้งนานนะครับยังตีเสมอกระแสงเทียนน้อยได้อย่างสุดๆเลยทีเดียววันนี้มาดูว่าศักดิ์บนนะครับฝ่ายแดงน้ำเงินรุ่งชัยกับมวยรอบมิซูบิชิสตาร์ด้าพาโลกสำหรับมวยคู่นี้ทั้งคู่โชคไม่ดีครับไปเจอตัวเก่งเข้าทางด้านศักดิ์บนนั้นไปเจอดอกไม้ไปต่อสิทธิชัยส่วนทางด้านรุ่งชัยนั้นไปเจอวังจันทน้อย13เหรียญทาวเวอร์เข้าก็เลยเรียกว่าทั้งคู่ไม่ประสบความสำเร็จวันนี้จะต้องมาเจอกันคนแพ้ก็อันตรายครับมีสิทธิ์ตกรอบได้คนชนะก็อาจจะได้เข้ารอบทั้งคู่แพ้ไม่ได้นะครับว่าอย่างนั้นแพ้และมีเปอร์เซ็นต์ตกรอบเยอะสำหรับมวยคู่นี้ปกติแล้วเป็นมวยแข้งด้วยกันนะครับศักดิ์อุบลนั้นแข้งซ้ายแข้งขวานี่เตะได้แม่นน่ากลัวส่วนรุ่งชัยนั้นถนัดทางซ้ายครับซ้ายตกขอบเหมือนกันรายนี้ชื่อเสียงนั้นแฟนๆอาจจะไม่คุ้นหูนะครับสำหรับรุ่งชัยแต่ว่าเป็นมวยต่อยมาตั้งแต่เล็กๆนะครับเป็นมวยดังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็หายไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาฉายแววใหม่เข้ารอบไปเลยจับตาดูให้ดีนะครับมวยคู่นี้ซ้ายกับขวาครับอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นมวยแข่งด้วยกันฉะนั้นทั้งคู่จะหนักไปในการดวลแข้งโอ้โหเตะขวาต่อยขวาเลยศักดิ์อุบลพระรามเดินดงก็หายแล้วรุ่ง
ะวัดแข้งซ้ายเบาๆครับยังไม่ได้น้ำได้เนื้อครับโอ้โหโดนแล้วครับแข้งซ้ายลูกนี้เต็มๆชายโครงเตะและฉากออกไปครับเตะและฉากออกไปลุงชัยเดี๋ยวว่าได้แล้วก็ไปกินขาครับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับได้พาดหัวข่าวใหญ่ทีเดียวว่าดาวรุ่งชิงคอนาดูชัยพักจัดใหญ่27ตุลาคมนี้นะครับจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันสานฝันนะครับให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศมหาอำนาจโลกแห่งกับสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้ณสนามกีฬาโรงเรียนรับแลพิทยาคมผู้ที่จะสานฝันให้กับชาวไทยคือพระท่านนายชัยพักศรีวัฒน์ประธานในพิธีการันตีรายการการแข่งขันโดยโปรโมเตอร์ชื่อก้องโลกทรงชัยรัตนสุบรรณครับตอนนี้มาชมยกที่2ของมวยรอบมิสซูบิชิ L 200สตาร์ด้าพาโลกครับเป็นยกที่2ครับเปิดฉากมาทางด้านศักอุบลพอเมืองอุบลครับเป็นฝ่ายเข้าหาฝ่ายน้ำเงินรุ่งชัยเกียรติประมุขครับนี่รับแข้งขวาไป1แข้งโอ้โหซ้ายแข้งนี้นี่สวยงามจริงๆครับช่วงชกได้เปรียบจังหวะฝีมือลีลารายนี้นี่น่ารักครับรุ่งชัยสอเพลินจิตเก่าหรือเกียรติประมุขครับนี่ครับจับไปเต็มๆลำตัวของศักอุบลดูครับลีลาฝีมือน่ารักครับดูว่าจะน่ารักไปได้ครบ5ยกหรือเปล่ารถกระบะสายเลือดไทยรถกระบะมิตซูบิชิ L 200สตาร์ด้าซึ่งถือว่าเป็นรุ่นส่งออกนะครับขอขอบพระคุณดร.วัชรพันธเชษฐ์แห่ง MMC สิทธิผลที่ทำให้139ประเทศทั่วโลกรู้จักมีมือคนไทยครับครับเปิดฉากมายกที่2นี่ถ้าไม่มีบังขืนรับแข้งซ้ายเรื่อยๆอย่างนี้นี่สักกุบลนี่เห็นทีจะลำบากเหมือนกันเดินเข้าไปต่อยขวาตรงลูกนี้หลุดครับหลุดแล้วจะหลุดไกลด้วยเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็วางแข้งซ้ายมามีหมัดซ้ายเสริมอีกต่างหากครับรุ่งชัยรายนี้สุดท้ายนี่มาพลาดท่าแพ้ทางด้านวังจันทน้อยครับจากอุบลพอเมืองอุบลลูกศิษย์ของอาจารย์พศครับผู้ที่นำโอโรโน่มาเมื่อคืนนี้แล้วก็เสมอกับแสงเทียนน้อยไปแบบสนุกแบบชนิดที่เรียกว่าแม่ใครๆก็คิดว่าร่างกายของโอโรโน่ยังไม่เข้าที่แต่ต่อยแล้วนี่ดีเกินคาดครับมาดูศักดิ์อุบลพอมืออุบลครับติดอีกคนหนึ่งของอาจารย์พศวงเมืองจันทร์นี่เป็นช่วงของยกที่2ครับดูกับมาขวาแล้วก็โต้ซ้ายถึงมาครับแลกอาวุธกันเรียกว่าจังหวะแข้งนี่ทันเกมกันทุกรูปแบบแหมน้ำเงินนะครับทางรุ่งชัยนี่ก็ตีหัวแล้วก็คอยจะเข้าบ้านอยู่เรื่อยศักดิ์อุบลไม่ยอมหน้ามวยคู่นี้ถ้าผิดเหลี่ยมนิดเดียวเรียกว่าเสียจังหวะนิดเดียวนี่เสียโอกาสเลยตัวทางสักโอโดนของรุ่งชัยไปอีกสะบนต้องเบียดนะครับต้องติดเพราะว่าสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าหัวใจเด็ดแล้วก็มีแข้งด้วยแต่รุ่งชัยในคล่องแคล่วแล้วก็เป็นมวยซ้ายนะครับรายนี้ก็เหมือนกับผลนะโอ้โหโดนไป2แข้งโดนแล้วแก้ไม่ได้มาปรามก็ตีไม่ได้นะครับรุ่งชัยขยับไปอีกสะบนต้องคุมเกมให้ได้เนี่ยโดนก่อนสายตาดีเหลือเกินมาชิงก่อนทุกทีนะครับเหลี่ยมโอ้โหเหลี่ยมแข้งนี่เหลือเกินทางรุ่งชัยนี่แต่ต้องดูกันยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางสกุลต้องเปลี่ยนตลอดมวยดีลาการโชครวดเร็วอย่างนี้มักจะไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่โดนแจมด้วยหมัดขวาด้วยหมดยกที่สองไทยในขนมต้มศึกเสาทรงชัยไม่ว่าจะน็อกด้วยหมัดข่าวเท้าหรือศอกบริษัทชัวออดิโอโดยเทพชุดมนต์สิทธิ์คำสร้อยมอบทองคำหนัก2บาทน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องพิสตาร์ติดง่ายมอบทองคำหนัก1บาทเครื่องดื่มช้างทองร่วมฉลองชัยมอบเงินสดทุนที 5,000 บาทครับครับสรุปว่ารายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มคืนนี้นะครับสรุปว่าน็อกได้ทอง3บาทเงินสด 5,000 บาทไม่ว่าจะเจอหมัดเจอข่าวเจอเท้าเจอศอกไม่ว่าจะแตกแผลเล็กแผลใหญ่ฉลามแจกให้กับผู้ทำแตกทันที 2,000 บาทฉลามอยู่เคียงข้างลูกผู้ชายอย่างคุณเข้ามาถึงช่วงยกที่3ครับศักอุบลพอมงอุบลฝ่ายแดงรุ่งชัยเกียรติประมุขฝ่ายน้ำเงินสู้กันด้วยแข้งครับมาดูว่าแข้งซ้ายของรุ่งชัยหรือแข้งขวาของศักอุบลใครจะเข้าป้ายมาลูกนี้ครับหลุดแล้วก็ฟรีคิกไป1ลูกครับอย่างนี้เขาเรียกว่ากินฟรีเตะฟรีครับรุ่งชัยเป็นแข้งที่2เข้าไปแบบจะรายนี้นี่ฝีมือมวยนี่จัดจ้านน่ารักดีเหลือเกินครับติดของอาจารย์แกอาจารย์ประมุขครับแห่ง8ริ้วฉะเชิงเทราจับลูกนี้
ดูลีลาการโยกจังหวะต่างๆแล้วมาดักใจครับสักกุบลอยู่ที่การยืนระยะของทางด้านรุ่งชัยโตแล้วนี่จะยุบจะเหี่ยวจะย่นหรือเปล่าอันนี้เดินไวครับสักกุบลแข้งขวาเข้าไปแล้วก็เสริมด้วยหมัดขวาขวาเข้าไปลำตัวเต็มๆตามด้วยซ้ายชักเข้าท่าครับชักเข้าท่าเริ่มเฮฮาครับแฟนมวยบนล็อกยังไม่เป็นเป้านิ่งทางด้านรุ่งชัยหลุดครับแหมนึกว่าจะหลุดไม่หลุดครับเข้านิดหน่อยโอ้ซ้ายคืนรวดเร็วทั้งคู่คืนอาวุธกันได้ดีดูที่วงในนี่ครับเตะขวาต่อยขวาแข้งนี้นี่สวยงามจริงๆครับเสียรูปเสียทรงทางด้านสักกุบลติดบังแข้งสองเข้าแข้งซ้ายของรุ่งชัยนี่ทำงานได้ดีมากครับในช่วงยกที่สามนี่ถูกโต้คืนด้วยขวาทุกคืนวันเสาร์ครับติดตามชมกันเสาทรงชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มเด็ดเผ็ดมันครับปวดหัวเหมือนกันครับสไตล์แบบนี้นี่ตะโกนนี่ก็ต้องว่าซ้ายลูกนี้แทงเข้าไปนึ่งยักษ์ AS นะครับแบตเตอรี่สถานโลกรางวัลเป็นล้านนะครับตอนนี้มาดูมวยคู่เอกคู่นี้นะครับขาวผ่องเล็กนี่เป็นมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬานะครับของปี38ความรู้สึกในการชกครั้งนี้เป็นไงบ้างครับถ้ามีโอกาสจะน็อกได้น็อกมั้ยครับน็อกได้ครับทางขาวผ่องเล็กบอกว่าวันนี้จะเอาให้แย่เลยมีความรู้สึกไงบ้างปราบศึกเล็กไม่กลัวครับซ้อมมา 100% เต็มปราบศึกเล็กผมไม่กลัวเลยนะครับเดี๋ยวมวยคู่นี้นะครับคู่เอกนะครับรางวัลเป็นล้านนะครับพลังยักษ์ GS แบตเตอรี่สถานโลกนะครับเชิญบนเวทีเลยครับชมที่ครับขอขอบคุณเบียร์ช้างอีกดีกรีของเบียร์ไทยเรื่องดื่มกระทิงแดงและเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์น้ำมันเครื่องสเตทซิบูทีโลสโมควิสกี้ฮันเตอร์บริษัทชัวออดิโอโดยเทพมนสิทธิ์คำสร้อยดาราคาเฟ่และวิลล่าคาเฟ่แหล่งรวมตลบทั่วฟ้าเมืองไทยขอบพระคุณ13เหรียญพาวเวอร์ถนนรัชดาครับยกที่4ครับมวยคู่นี้กำลังเร่งครับสักกุบลโอ้โหลุกครับจังหวะนี้เสียเหลี่ยมไม่กำนันเลยรุ่งชัยได้ฟรีๆไปขยับแข้งซ้ายโต้แข้งขวาดวลแข่งกันแล้วครับช่วงนี้ดูว่าใครจะหนักกว่าใครสำหรับมวยคู่นี้วัดกันที่ความหนักหน่วงครับสักกุบลนั้นขวารุ่งชัยนั้นซ้ายออกมาแต่ละดูแต่ละดอกนี่รุนแรงพอๆกันวงในไม่มีครับวงในทำอะไรกันไม่ถนัดไม่ได้น้ำได้เนื้อกรรมการเลือดศิลป์ธรรมนิยมนะครับเป็นกรรมการตัดสินชี้ขาดบนเวทีถ้าสักกุบลไหลเข้าไปเตะขวาตีด้วยเข่าขวาโอ้สวยๆรุ่งชัยขึ้นกระแทกซ้ายโอ้โหหลุดไม่ได้นะครับอย่าหลุดขบวนถึงทะเลทะล่าหลุดไม่ได้เลยใครหลุดใครเสียจังหวะลุงชัยพยายามคุมจังหวะใช้ฝีมือเข้าช่วยสักขบวนก็พยายามเร่งเข้าหาโดนแข้งซ้ายลุงชัยพยายามคืนด้วยแข้งซ้ายตลอดครับสักขบวนนี่เข้ามานี่โดนแข้งซ้ายของลุงชายแข้งซ้ายสักขบวนคืนแข้งขวาลุงชัยคืนแข้งขวาโอ้ไฟแลบครับคู่นี้ไฟแลบเตะกันใครดีใครอยู่ยอมคุณขวามาผมซ้ายไปคุณซ้ายมาผมขวาไปสักกุบลก็ยังเบียดเข้าหาตลอดเวลาต้องเบียดครับสักกุบลขอดูในด้านจังหวะฝีมือการออกอาวุธแล้วนี่รุ่งชัยนี่ก็เหนือกว่านิดๆครับอยู่ที่การยืนระยะยืนให้ได้สม่ำเสมออย่างนี้มีสิทธิ์ได้รับชัยชนะต้องเบียดตลอดครับรุ่งชัยทางด้านสักกุบลครับต้องเบียดให้รุ่งชัยยุบครับอันนี้มันเป็นช่วงของปลายยกที่4สถานการณ์แบบไม่สวยซะแล้วครับไม่สวยครับของทางด้านสักกุบลต้องไวกว่านี่ต้องเร็วกว่านี่ครับเสริมด้วยหมัดขวาเข้าไปดูที่วงในบ้างว่ายังไงครับแทงขวาลุงชัยก็โต้เลยขวาเหมือนกันหนักใจครับอาวุธที่ออกนี่มันยังไม่ได้จับไม่ได้แจ้งครับทางด้านสักกุบลนี่แล้วแข้งซ้ายของลุงชัยนี่ทำงานได้ดีมากวงในก็ไม่เสียเปรียบครับกันตีผัดกันสอดความแข็งแกร่งแข็งแรงของทั้งคู่นี่ยังดีอยู่ท่านผู้ชมที่เคารพครับ
นี่คือคุณพันศักดิ์ศรีสุขใสกรรมการผู้จัดการบริษัทเอราวัณน้ำทิพย์คุณวิชัยเจริญสศิวงศ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณวิชัยพลายละหานนะครับเพื่อลืมช้างทองร่วมฉลองชัยมาเป็นสักขีพยานในการจัดในการแข่งขันวันนี้มวยรอบพิสุพิชแอล200สตาร์พาโลครับกำลังดูเด็ดไทยปันครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับความสำเร็จของรายการศึกเสาร์วันทรงชัยนั้นท่านจะเห็นครับคู่มวยนั้นออกมาโอ้โหแต่ละคู่นี้ผ่านการกันกองจากคณะกรรมการซึ่งทำงานเป็นทีมนะครับฉะนั้นศึกเสาร์วันทรงชัยจึงจะมีมวยดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอดเวลาอันนี้ประกอบด้วยสนามมวยมาตรฐานเวทีลุมพินีกรรมการเยี่ยมโอ้ลงไปแล้วครับกำลังพูดดูพอดีสักบนต่อยด้วยหมัดขวาเต็มๆครับวงชัยล่วงลงไปกรรมการเลือดสินธรรมนิยมนับไปถึง8นี่แหละครับเป็นไปได้หมดเลยทีเดียวคุณสมมาตรคุยไปเมื่อสักครู่นี้เองอ๋อเมาแล้วนะครับเมาแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับก็เลยมาจ้วงด้วยหมัดรุ่งชัยเมาแล้วนะครับเมาแล้วเขาทานถูกหวยแล้วนะครับโอ้โหอะไรก็เป็นไปได้นะครับในศึกสาวทรงชัยโอ้โหเมาแล้วครับตอนนี้พลิกสถานการณ์ไปโอ้โหปากขอเจอเลือดกำเดาไหลไปแล้วนะครับทางรุ่งชัยเตะสู้ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับทางศักดิ์อุบลก็เลยหันมาจ้วงด้วยหมัดในแนวรุ่งชัยนี่หล่นเลยนะครับแม่ป่วยในศึกสาวทรงชัยนี่เป็นได้เสมอนะครับป่วยอย่างนี้โอ้โหตอนนี้ย้ำเลยนะครับยกนี้ทั้งปากคอแตกไปหมดสถานการณ์เปลี่ยนแล้วตอนนี้เอาขอทานถูกหวยไปเลยสับมวยนะครับทำคะแนนมาดีๆ4ยกนะครับรอเอาจนกระทั่งทางสับอุบลนี่โดนนู่นโดนไปงอมพระรามเลยทีเดียวแต่ว่ามาเล่นหมัดยกสุดท้ายนะครับพลิกล็อกมโหฬารปนปี้ไปหมดเลยทีเดียวครับอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนอย่างเช่นคู่นี้เป็นต้นมา4ยกนี่นำสุดกุครับมาพลาดท่าถูกขวาตรงลงไปทีเดียวนี่เพียวๆครับโอ้โหจังหวะถึงกับสุดโดนกรรมการนับไปจริงๆครับเรื่องของมวยนี่มันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงเหมือนกันเก่งแล้วต้องมีเฮงด้วยแหมเล่นเอาเซียนนี่ยืนคอตกไปเลยนะครับภาษาศัพท์มวยก็บอกว่าเซียนอยู่รูหมูเข้าตึกไปแล้วนะครับมวยคู่นี้เตะมาดีๆนะครับ3 4ยกยก5ยกนี้โดนจ้วงไปจนกระทั่งหล่นไปนับแล้วก็รับสารภาพไปเลยตามรุ่งชัยนี่โอ้โหโมโหตัวเองเหลือเกินนะครับเศร้าเลยทีเดียวทำมาดีๆ4ยกนะครับยกนี้มาพลาดโดนหมัดจ้วงลงไปนับแล้วก็โดนยำไปเลยโอ้โหพลิกมโหฬารปนปี้ไปเลยนะครับมวยคู่นี้กรรมการก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงคือศักดิ์อุบลพอเมืองอุบลชนะคะแนนรุ่งชัยเกียรติประมุข